าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิฮิฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนมีพลังเวทมนต์ขนกากอ้าวสวัสดีครับผมคือคนกากเองนะครับอ้าวฝนตกอีกแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้นะครับเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับคือเราได้ยินข่าวมาว่าโลกใบนี้ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองนะผมก็จะลงไปดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในโลกใบนี้นะฮะเป็นพวกเวทมนต์นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะเฮ้ยนี่มันกล่องอะไรเนี่ยทำไมมันเฮ้ยแคนดี้แมนเหรอพีระมิดเฮดเหรอโอ้ไม่นะแป๊บนึงโอ้นี่กล่องอะไรเนี่ยชื่อว่าอาร์เคนเวิร์กเบนน่าจะเป็นโต๊ะเกี่ยวกับเวทมนต์นะเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับโต๊ะเอนชานเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอดูในกล่องนี้ว่ามีอะไรถูกเพิ่มเข้ามาบ้างเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยวิสาร์ดแฮดวิสาดโรบวิสาดบูทวิสาดเล็กกิ้งเนี่ยเฮ้ยมันมาได้อย่างไรนี้ผมมีกระทาให้ด้วยเหรอได้ได้เดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงอันนี้เป็นชุดพ่อมดใช่ปะเอ้ยเย็นเก๊กวดเฟี้ยวดูเอาทิ้งเฉยฮัลโหลนี่ฮะโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะผมบอกให้อย่างเฟี้ยวนะฮะโอเคแล้วมันใช้ยังไงอ่ะโอ้ยสเปลบุ๊กเมจิกวิสไซเหรออันไหนเรามาลองดูกันดีว่าเป็นยังไงเมจิกไซนอวิดนอนอะไรเนี่ยโปรเจกต์ไทให้ทำอะไรอ่ะเอานี่ไปใส่ตรงกลางเหรอแล้วก็สเปลบุ๊กโอโอเคตอนนี้เราสามารถใช้พลังเวทได้แล้วใช่ป่ะมาดิวิโคตรเฟี้ยวโอ้ว้าวนี่เราไม่ต้องใช้ดาบในการต่อสู้อีกต่อไปแล้วใช่ไหมอ่ะใช่แล้วโอเคที่รักถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากและโคตรสะดวกสบายเลยนะเวลาที่รักหรือว่าลูกชายเนี่ยมีปัญหาอะไรฉันจะใช้คาถาเวทของฉันนี่แหละในการช่วยเหลืออ๋อโอเคขอบคุณมากใช้ให้มันดีๆล่ะอย่าพลาดมาโดนฉันล่ะโอเคป่ะโอเคเลยที่รักเดี๋ยวขอจัดการไอ้สองคนนี้ก่อนอะไรเหรอเฮ้ยอะไรไปดิโหมันยิงได้รัวเลยนะโอ้ว้าวดูดิครับมันแจ่มไปเลยใช่ไหมเวทมนต์เนี่ยดูนะอันนี้เป็นเมจิกมิสไซล์นะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเวทมนต์ที่โคตรสะดวกสบายเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ธนูเลยคือเราไม่ต้องง้างอ่ะเอาช้าแล้วเนี่ยเอาช้าไวเกินเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่ามันยังไงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรผมบอกเลยว่าพวกซอมบี้ที่ถือปืนเนี่ยไม่ได้กินผมหรอกนาทีเนี้ยรู้ป่ะทำไมผมมีเวทมนต์ไงผมสามารถร่ายเวทมนต์แล้วก็ใช้เวทมนต์ในการฆ่ามันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องออกแรงง้างธนูใช่ป่ะเนี่ยธนูนี่ผมบอกให้นี่คุณมาต้องมาง้างต้องมาคำนวณอย่างว่าเฮ้ยเนี่ยต้องระยะไหนถึงจะโดนอะไรเงี้ยถูกป่ะซึ่งมันเสียเวลามากครับอันนี้ไม่ต้องอะไรนี่คุณอยู่ขอให้คุณอยู่สัก1,000 เมตรคุณก็โดนอ่ะผมว่านะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่ามันจริงหรือเปล่าเราจะหาสิ่งมีชีวิตอยู่ไกลอย่างเช่นหมูตัวนั้นดูนะเอาไม่ถึงเหรอโอเคผมขอโทษระยะมันอาจจะไม่ถึงจริงๆแหละไหนดิไม่ถึงเหรออ้าฮ่าไม่ถึงจริงเหรอมันต้องใกล้หรือเปล่ามันต้องใกล้จริงด้วยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของกระทานี่กว่าชื่อว่าเมจิกแวน
current spell ก็คือเป็นสเปลบุ๊กที่เราใช้อยู่ก็คือ magic missile มีมานาด้วยนะครับแน่นอนแหละมันเป็นเวทมนต์มันต้องมีมานาอยู่แล้วมานา405เต็ม700โอ้โหมันใช้มานาทีละ5เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าต้องใช้แบบประหยัดที่สุดนะฮะโปรเกรสชั่นอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรดูแลบิลิตี้ก็เหมือนกับมานานั่นแหละมั้งครับถ้ามันหมดมันก็อาจจะพังอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเรายังมีไอ้นี่อยู่ครับเขาเรียกว่าอะไรเรายังมีดาบหินอยู่โอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ต้องใช้ให้มันหมดเลยแล้วค่อยไปหาใหม่นะครับโอเคแต่ชุดนี้เพิ่มอะไรเนี่ยมันเพิ่มแค่พลังเกราะใช่ป่ะมันไม่ได้เพิ่มเกี่ยวกับดาเมจเวทอะไรเงี้ยโอเคเราจะไปเทสกับตัวอะไรดีอะเทสกับไก่แล้วกันโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเวทมนต์ที่ค่อนข้างที่จะดาเมจค่อนข้างจะต่ำมากๆเลยนะครับคือขนาดไก่ตัวเล็กยังต้อง2ทีอะคิดดูดิแล้วลองเป็นพวกซอมบี้ดิครับกี่ทีตายอะโอ้โหก็เห็นอยู่ใช่ป่ะล่ะหมดเยอะเหมือนกันครับโอเคตายละดูดิเพิ่มเดียวเหลือ300แล้วอ่ะโอ้โหใช้ให้หมดเลยแล้วกันโอเคเราจะมาเทสกับเจ้าหมูตัวน้อยตัวนั้นนะฮะมันต้องแบบใกล้กว่านี้ครับมันถึงจะถึงนะโอ้โหมันไม่ใช่สไนเปอร์เนาะนี่ฮะนี่แน่แน่เอาไม่โดนต้องเล็งดีๆนะครับถ้าเล็งไม่ดีอาจจะไม่โดนแบบผมนี่แน่โอเคผมคิดว่าพอแล้วกันพอได้ว่าครับเก็บไว้ใช้ในวาระอื่นบ้างโอ้โหมันเหลือ280แล้วมันใกล้จะพังแล้วครับมันใกล้จะไปแล้วคาถาเนี้ยมันเป็นคาถาเริ่มต้นนะครับมันไม่ใช่คาถาขั้นสูงนะมันมีคาถาที่ขั้นสูงกว่านี้เยอะผมบอกให้แต่ว่าผมก็ต้องเก็บมันก่อนอ่ะดูดิผมว่าพวกนี้อาจจะไม่ทนเท่ากับชุดเหล็กแล้วพวกนี้แต่เป็นชุดพ่อมดไงมันอาจจะส่งผลนั่นแบบว่าลายเวทมนต์แรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะโลกของเรามันก็ได้เปลี่ยนไปแล้วมันก็มีเวทมนต์ถูกเพิ่มเข้ามาใช่ไหมเราก็อาจจะใช้เวทมนต์นี้แทนดาบกับปืนก็ได้ถูกป่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบโคตรแฟนตาซีนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้เจอกันสวัสดีครับบ๊ายบายขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับในวันนี้เราได้ยินข่าวมาว่าโลกของเราเนี่ยมีอะไรบางอย่างเนี่ยอัปเดตใหม่นะครับโอ้โหเราใช้ศัพท์เกมเมอร์เลยนะฮะเรียกว่าอัปเดตเลยทีเดียวนะฮะหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในโลกนะครับผมนะก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราต่อสู้นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามเราจะต้องใช้ดาบธนูปืนใช่ป่ะแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาใช้เวทมนต์นะครับในการต่อสู้กับศัตรูหรือว่าพวกมอนสเตอร์ที่ป่วนนะครับสุดป่วนที่แบบมันถือปืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะต้องเจอผมในวันนี้นะฮะผมจะใช้เวทมนต์เนี่ยในการเด็ดหัวมันเองนะฮะใช่ป่ะที่รักใช่แล้วแกใช่แล้วกับป้าโอเคเลยลูกโอ้โหลูกไปทำอะไรมาเนี่ยเสียงแหบเหลือเกินนี่นะครับและนี่ก็คือเจ้าอาร์เคนเวิร์กเบนซ์นะฮะซึ่งเจ้าก็ไม่ใช่เก้าอี้ผิดซึ่งไอ้โต๊ะอันนี้เนี่ยมันเอาไว้สำหรับใส่เวทมนต์เอาคาถาใส่ไปตรงกลางแล้วก็เอาสิ่งที่เรียกว่าสเปลบุ๊กภาษาอังกฤษคือสเปลบุ๊กทุกคนน่าจะรู้แหละว่ามันคืออะไรใช่ป่ะมันเป็นสมุดเวทมนต์แล้วก็ใส่ก็เป็นเลยนะฮะเราก็จะได้พลังเวทตามที่เราต้องการนะฮะโอ้ my god นี่ผมได้ชุดไพโรแมนเซอร์มาเหรอเนี่ยนี่ครับเราจะเป็นเวทไฟแล้วเว้ยและนี่ก็คือชุดไพโรแมนเซอร์และเราจะใส่ให้ดูกันเน่โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้ my god ไพโรแมนเซอร์ลบ 15% ไฟคอสน่าจะเป็นมานาหรือเปล่าไม่มั่นใจก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟคของชุดด้วยนะฮะเมื่อใส่ครบเซตหรือเปล่าน่าจะใช่ป่ะหรือว่ามันต่อชิ้นหนูแล้วต่อชิ้นบอกเลยว่าสุดจัดโอเคมันก็จะบวกพลังก่อไปด้วยนี่ฮะเรามีคาถา Master Pyromancer Wand น่าจะเป็นคาถาขั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้นะฮะบวก 60% Fire Potency นี่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรมานา 25,000 โอ้โหโคตรเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเปลบุ๊กดีกว่าอ้าวไม่มีอะไรบ่งบอกเลยแล้วเนี่ยโอเคลองดูครับว่ามันคืออะไรใส่ไปเลย2เล่ม
อุ้ยอะไรเนี่ยไฟโบว์หัวเย็ดแค่อันนี้คืออะไรครับว้าไฟบอมมาเดนี่แน่นี่แน่โอ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะเป็นไฟโบว์ฮะไฟโบว์นี่อย่างนี้เลยฮะดู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 เอาไม่ถึงเฮ้ยอะไรอะไรมาดิวันนี้ฉันจะเด็ดหัวแกด้วยเวทมนต์ไอ้บ้าเอ้ยอะไรอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างลูกปืนกับลูกบอลไฟเนี่ยอะไรมันจะเร็วกว่ากันนี่ฮะดูฮะโอ้โหเรียกได้ว่าโดนทีเดียวนี่ดิ้นทุรนทุรายกันเลยก็ว่าได้นะฮะโอ้โหตายกันรัวๆเลยเว้ยแน่นอนนะครับว่าคาถาอันนึงเนี่ยสามารถใส่สเปลบุ๊กได้โอ้โหมากกว่า2เล่มอ่ะน่าจะ6มั้งสูงสุดเรียกได้ว่าคุณสามารถใช้พลังอะไรก็ได้ถ้าคุณมีสมุดที่ชื่อว่าสเปลบุ๊กนะฮะแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเวทมนต์ของอะไรนี่ฮะนี่ก็คือไฟบอมเป็นระเบิดไฟนะฮะเออว่านไปเอานี้ไม่ใช่ครับเอ้ยเฮ้ยจิ๊กซอเฮ้ยมันกันไฟเหรออ่าฮ่าหนีก่อนมันกันไฟไอ้นุ่มหูเดี๋ยวเดี๋ยวลายแล้วเราไม่มีดาบด้วยแย่แล้วไงเฮ้ยตลกแล้วไฟทำอะไรมันไม่ได้เอาคาถาฟาดเลยครับหัวล้อเหรอตลกเหรอฮะตลกตลกไอ้นุ่มตลกเหรอเฮ้ยเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอเอ้ยสวยทำดีทำดีโอ้โอ้ยนี่แน่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 กูจะต้องนี่แน่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 โอ้ไม่ไหวว่ะโอ้ผมโดนลุมสกรรมว่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นหนุ่มโอเคตั้งหลักแป๊บนึงมาดินี่แน่นี่แน่แตกหนึ่งหมดยางหมดยางมาดิอะไรยิงอะไรหนุ่มนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่โดนโอ้มันเล็งยากเหมือนกันนะครับเนี่ยสลับเวทมนต์ไฟหรือว่าสเปลที่ชื่อว่าไฟโบลหรือว่าลูกบอลไฟมาเดต้องเป็นไฟบอมแล้วช็อตเนี้ยไปเอาไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอฟเฟคค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะผมบอกเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่มีปืนเหรอไม่มีปืนเหรอฮะโอ้โหผมว่าผมไม่ไหวแล้วพอละเข้าบ้านดีกว่าไปไม่ถึงอ่ะเนี่ยกับตายเอาตรงนี้ตายก่อนโอเคตายแล้วโอ้โหเข้าบ้านก่อนโอ้โหเดี๋ยวไม่ไหวแล้วผมบอกเลยว่าจอดนี้ไม่ไหวแล้วนะฮะชุดเกาะของเราอย่าเรียกว่าชุดเกาะเลยเรียกว่าชุดพ่อมดแล้วกันมันไม่ใช่ชุดเกาะแบบสนามรบไม่ใช่อัศวินอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นชุดพ่อมดเว้ยมันเป็นนักเวทพ่อมดอะไรพวกเนี้ยมันบางมันเปราะบางครับแต่มันรุนแรงแน่นอนสกิลพลังเวทรุนแรงอะไรมานี้มันเป็นเวทมนต์ไงโอเคครับผมก็ต้องเก็บของไว้แค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าโอ้โหมันหามันน่าจะเป็นของหายากนะครับได้มาฟรีขนาดนี้ก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาชนอันสุดเทพเดี๋ยวอะไรคืออันสุดเทพเป็นเวทมนต์ที่เทพมากๆเลยนะครับสำหรับเวทมนต์ที่ผมจะใช้ในวันนี้นะฮะโอเคโอ้โหมันพร้อมแล้วว่ะได้จัดให้นะครับก็คือว่าโลกของเราเนี่ยได้ทำการมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับก็คือมีเวทมนต์เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะใช้เวทมนต์นั้นเนี่ยในการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์นะฮะจอมป่วนทั้งหลายไอ้พวกที่ถือปืนเนี่ยโคตรจะเกลียดเลยนะฮะโอเคนี่นะฮะเรามีโต๊ะที่ชื่อว่า Arcane Workbench นะครับในการเอาคาถาเนี่ยมา
ใส่กับสเปลบุ๊กนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าสเปลบุ๊กเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือพลังอะไรน้ำแข็งไฟหรือลมหรือสายฟ้าหรืออะไรนะครับโอเคและนี่ก็คือชุดไอซ์เมดนะฮะหรือว่าเป็นชุดสำหรับพ่อมดสายน้ำแข็งนะฮะนั่นเองนะครับผมโอเคชุดจะเป็นมานี้นะฮะนี่ก็คือคาถานะครับมาสเตอร์ไอซ์เมดแวนนะครับผมบวก 60% ice potency ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสเปลมันไอนี่เนี่ยมันคืออะไรฮะโอเคครับง่ายๆเลยแล้วก็คาถาใส่ตรงกลางอ่ะใส่ตรงกลางเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาสเปลบุ๊กเนี่ยใส่เข้าไป2เล่มมันใส่ได้สูงสุด5เล่มใช่ป่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรจะเฟี้ยวเลยนะฮะกดติ๊กถูกไปเราก็จะได้นี่มาแล้วนะฮะคาถาที่มีพลังนั่นเองครับเรามาลองดูดีกว่าว่าพลังแรกเนี่ยคืออะไร ice layป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิ Frost Ray ลงดิโหมันได้เรื่อยๆเลยเนี่ยมันจะมันทำดาเมจป่ะเรียบๆไม่ทำหรอโอ้จบแล้วเออแย่แล้วแป๊บนึงแล้วอันที่2อ่ะเอ้ยไม่ใช่นี้ดิไอบอลเหรอแรงป่ะเดี๋ยวเราต้องลองดูกันนะครับแย่แล้วไง Frost Ray ไม่ช่วยเลยเหรอเนี่ยโอ้โหถ้าเทียบกับปืนของมันแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยนี่แน่นี่แน่วิทเฮ้ยสามอย่างน้อยอย่างน้อยเราก็สามารถทำให้ศัตรูเนี่ยสโลว์ได้นี่แน่มันก็จะเดินช้าลงเองครับโอ้โหโคตรเยอะเลยว่ะนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ไม่คอดเยอะเกินแป๊บนึงวะโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้นี่ครับเราสโลว์ศัตรูได้เว้ยโคตรเฟี้ยวเฮ้ยดาเมจมันแรงนะเนี่ย8เลยเหรอโหเยอะนะครับแน่ที่แน่ที่แน่แน่อะไรเราไอ้นี่นะครับที่เป็นคนยิงผมเออเฮ้ยมันยิงแล้วเว้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อุ้ยเราสามารถสโลว์ศัตรูได้นะครับสำหรับเวทมนต์ที่ชื่อว่าไอซ์บอลนะฮะนี่แน่เออโอ้แต่มันก็เยอะกว่าอยู่ดีแล้วเราก็ลุยกับมันเยอะไม่ได้โอ้โหชุดจะพังแล้วอ้าฮ่าแล้วเอาชุดนี้ตายแล้วกันผมจะไปแล้วเราแค่มาเทสสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์ดูกันไปนี่แน่นี่แน่โอ้เออพอแล้วพอแล้วโอเคเราไม่ลองแล้วครับโอ้โหรุนแรงเกินผมบอกเลยพวกนี้มันจิตใจมันทำด้วยอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอ้ my god ไม่ไหวหรอกครับโอเคผมก็ต้องเก็บชุดเกราะอันเนี้ยเอาไว้มันไม่ใช่ชุดเกราะดิมันเป็นชุดเวทมนต์นะชุดพ่อมดเราต้องเก็บชุดพ่อมดอันเนี้ยเอาไว้ในโอกาสหน้านะครับเผื่อได้ใช้อะไรอย่างงี้โอ้ดูดิเราแค่ออกไปแป๊บเดียวเราจะตาไอ้ชุดมันจะพังแล้วเนี่ยนะฮะโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะฮะแฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคก็คุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรกับเวทมนต์ของแต่ละคนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับเราได้ยินมาว่าโลกใบนี้ได้ถูกอัปเดตนะฮะทำให้มีพลังเวทมนต์เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาและในวันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าพลังเวทมนต์ที่แท้จริงมันคืออะไรป่ะมาเดี๋ยวเรามาหาหัวข้อทั้งกันดีกว่านะครับนี่ฮะวิสาดสเปลมาเราจะเอาคาถาอะไรดีอ่ะโอ้มีเยอะมากเลยเนี่ยโอ้มันโอ้มันเป็นไหลมันเป็นคาถาหลายสายนี่หว่า Master Wan Master Romancer Master Ice Master Storm Mage Master Necromancer Earth Sorcerer โอ้เยอะจังเลยอ่ะเอาเป็นว่านี่แล้วกันโอ้
มันมีพวกของสวมใส่ที่เพิ่มสถานะด้วยเนี่ยโหเยอะมากเลยนะครับโอเคพระเจ้าเอาเป็นนี่แหละมันจะได้เข้ากับตีนพระเจ้าไงมันสีเหลืองใช่ป่ะโอเคพระเจ้าจะเอาเป็นเวทมนต์อะไรดีอ่ะเกรเตอร์บอนไฟอ่ะไม่ใช่บอนไฟติดว่าติดไฟบอลนะครับแหมติดมาจากดาร์กโซนะบอนไฟบอนไฟอะไรเนี่ยไอซ์แลนด์เหรอเรามาลองดูกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะทอร์นาโดมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยฟอร์สออฟมึงนะกรุ๊ปฮิลไม่จำเป็นครับเรามาคนเดียวแบบนะหมดอย่างวะเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับซัมมอนซอมบี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สปีดไทม์วูมีสปีดไทม์สโลว์ไทม์ด้วยเหรอไหนดูดิว่าเป็นยังไงนะครับเราจะเอาเป็นสโลว์แล้วกันเนาะช็อกเวฟชาโดเวทโอเคเราลองแค่เอ้ยมันได้แค่เท่าไหร่5ใช่ป่ะโอเคครบพอดีฮะลองเลยฮะใส่ไปหมดเลยนี่นะครับโอเคเรามาลองสกิลแรกฮะเอ้ามันไปหมดแล้วเหรองั้นขออนุญาตนี่ไงโอ้ลูกใหญ่มากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหพื้นมีความเสียหายนะครับเนี่ยซัมมอนชาโดว์เวทนี่คืออะไรครับอะไรอ่ะอุ้ยเจ็ดเก้โอ้ไอ้เจ้านี่ทีนั้นได้ชื่อว่าชาโดว์เวทแล้วมันทำอะไรได้อ่ะแล้วเราลองครับเซฟเหมือนดูดิมันจะฆ่าซอมบี้เราป่ะถ้ามันฆ่าให้นี่โคตรเฟี้ยวหรือว่ามันเสียไว้เฉยผมไม่มั่นใจเหมือนกันเราลองใกล้ๆดิมันจะฆ่าได้ไหมฆ่าป่ะไม่ฆ่าเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เก้เฮ้ยมันสู้ด้วยโอ้โหเฟี้ยวเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเอาดิเอาตายเราโอ้ปอบางเกินนี่นุ่มโอเคต่อไปครับสโลว์ไทม์ยังไงอ่ะเฮ้ยโคตรเฟี้ยวโคตรเจ๋งอันนี้ไม่โอ้โหสโลว์ไทม์นะครับทำให้การเวลามันช้าลงโหโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะอารมณ์ประมาณว่ามองเห็นทุกอย่างช้าลงครับแต่ตัวเราปกติทอร์นาโดเป็นไงเฮ้ยยัยเก้โคตรเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งเฮ้ยเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวว่ะสุดยอดนะฮะโหแรงกันเนี่ยหยุดได้ไหมเนี่ยโอเคครับหมดแล้วเดี๋ยวคลิปจะยืดครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนก็กลายเป็นนักเวทนักไอ้พ่อมดไปหมดแล้วนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับเวทมนต์ของแต่ละคนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ